สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Life Love Money ชีวิตรักเงินนะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับในมิติที่เคี้ยวง่ายนะครับและอร่อยสนุกไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวเลขเท่านั้นนะครับซึ่งพบกับเราสองคนได้นะครับเป็นประจำทุกวันพุธ1ทุ่มตรงนะครับที่ช่องทาง Facebook YouTube ของทาง Ade Bulletin นะครับแล้วก็ทาง Phenomena ด้วยครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของการที่เหมือนคนเราอยากจะมีลูกในสมัยนี้เนี่ยมันโอ้โหมันมีหลายปัจจัยให้คิดเยอะเลยเนี่ยอ๋อครับผมมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบคำนึงถึงหรือเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกสมัยนี้ครับแน่ๆเลยครับก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนาะอ๋อครับผมเรื่องของรายได้เรื่องของการเงินต่างๆนะครับมันก็มีเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีในเรื่องของตัวแซนด์วิชเจเนอเรชั่นพี่เป้แซนด์วิชเจเนอเรชั่นมันคืออะไรครับคือสมมติถ้าเป็นแซนด์วิชเนี่ยมันจะมีเหมือน3ชิ้นเนาะ3ชิ้นชิ้นบนเป็นขนมปังโอเคชิ้นตรงกลางเป็นเหมือนไส้หรือเป็นแฮมเป็นแฮมชิ้นล่างคือเป็นขนมปังอีกชิ้นนึงประกบกันอยู่ครับซึ่งก็แบบเป็นเหมือนว่าเป็น3เจเนอเรชันนี้สมมุติว่าเจเนอเรชันเราอยู่ตรงกลางครับก็คือเป็นวัยอาจจะเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวแบบจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุ30ถึง40ปีครับรุ่นเราประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นวัยที่จะต้องมีภาระในเรื่องของตัวเราเองเนอะว่าในอนาคตเราเนี่ยเกษียณเราจะมีเงินพอหรือเปล่าอันนี้เป็นภาระของเราครับส่วนชั้นวิทย์ด้านบนหรือปางด้านบนก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะว่าเราอายุประมาณขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุแล้วครับผมท่านอาจจะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบางครอบครัวคนกลุ่มเนี้ยเราต้องรับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเขาหรือถ้าอาจดีหน่อยเราแค่สละเวลาบางส่วนไปให้เขาครับผมอีกมุมนึงครับอีกชีวิตอีกชิ้นร่างเนี่ยชิ้นล่างสุดนะครับก็คือสมมติเรามีลูกแต่งงานแต่งงานมีลูกแน่นอนว่าภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรอันนี้มาแน่นอนการศึกษาการศึกษาบางคนต้องเลี้ยงดูภรรยาโอเคเพราะอาจจะเป็นซิงเกิลมามหรือว่าเป็นอย่างนั้น work at home โอเคโอเคดูแลบุตรอยู่บ้านแบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นที่มาของว่าตัวแซนด์วิชเจเนอเรชั่นทำให้ดูเหมือนว่าคนในกลุ่มวัยเนี้ยโหมันมีหลากหลายปัจจัยเหลือเกินที่ต้องทั้งมีภาระและความรับผิดชอ บทั้งการงานก็ต้องทำให้ดีเดี๋ยวเจ้านายไม่โปรโมทการเงินในชีวิตไร้พลังของตัวเองก็ต้องดูดีครอบครัวของตัวเองต้องแบ่งสละเวลาครอบครัวของเราที่สร้างมาใหม่ครอบครัวเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล มันก็เลยเหมือนดูโหทุกสิ่งหลายอย่างไปหมดซึ่งจริงๆจะบอกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยมันเป็นมาอยู่ทุกสมัยครับผมแต่ว่าเผอิญว่าในเศรษฐกิจณช่วงนี้เนี่ยหรือว่าในจำนวนคนที่อยากจะมีลูกเนี่ยมันลดน้อยลงสังเกตไหมพี่เป้ว่าสมมติรุ่นคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยเขาก็จะมีพี่น้องกันประมาณ 4-5 คนใช่พ่อแม่ผมเนี่ยมีพี่น้องประมาณ 4-5 คนคือเป็นเรื่องปกติถูกไหมใช่เพื่อนผมก็มีนะบางครอบครัวก็มีพี่น้องกันอยู่ประมาณ 5-6 คนครับเป็นเรื่องปกติเลยแต่สมัยนี้ผมว่ามันน้อยลงใช่เขามีตัวเลขนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้าประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขประชากรการเกิดใหม่ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 คนต่อปีแล้วเขามีการคาดการณ์ว่าใน20ถึง25ปีต่อไปเนี่ยตัวเลขการเกิดใหม่ของประชากรไทยเนี่ยจะลดลงอยู่ที่ประมาณปีละ 500,000 เท่านั้นโอ้หายไป 300,000 เลยต่อปีใช่ครับซึ่งมันจะสวนทางกันนะครับกับตัวเลขของผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่า super age society ก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุในจำนวนประชากรเนี่ยที่มีอายุเฉลี่ยนะ65ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นสัดส่วนอยู่ที่มากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมดมันก็จะได้เห็นว่าประชากรเกิดเด็กก็น้อยลงครับผมแต่ผู้สูงอายุหรือคนแก่เนี่ยเยอะขึ้นครับผมหมายความว่าไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องมีกัน5คนครับ5คนเนี้ยก็ดูแลพ่อแม่2คนใช่ครับเหมือนหารกันเนาะใช่ช่วยๆกันช่วยๆกันยุคถัดมาอาจจะมีลูก2คนครับผมคนพี่ดูแลพ่อคนน้องดูแลแม่ครับผมก็ยังพอไหวโอเครุ่นเราบางคนมีลูกคนเดียวครับผมยังไงคนเดียวดูแลคุณพ่อคุณแม่2คนแล้วโอเคภาระเริ่มหนักขึ้นแล้วถ้ามีลูกสร้างครอบครัวใหม่ดูแลบุตรอีก1คนครับผมหรือต้องดูแลภรรยากลายเป็นว่าคน1คนคนเดียวเนี่ยครับผมต้องรับผิดชอบภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆครับ4คนโหนี่คือเป็นที่มาของแซนด์วิชเจเนอเรชั่นจากที่เคยดูแลแค่คน1ต่อ1หรือ2คนกลายเป็น1คนต่อ4ถึง5คนเป็นภาระที่หนักใช่เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่ทำไมคนยุคนี้เนี่ยครับอาจจะยังชะลอในเรื่องของความคิดที่จะมีบุตรไว้ก่อนพูดถึงเรื่องรายไ
นิดนึงนะครับเมื่อกี้พอทางคุณเพชรพูดขึ้นมาเนี่ยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่า Motherhood Wave Penalty นะครับผมโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับบอกว่าผู้หญิงที่ลาออกจากงานไปเพื่อเลี้ยงดูบุตรนะครับเมื่อกลับเข้ามาทำงานใหม่หลังจากปีหรือ2ปีนี้นะครับผมรายได้อาจจะลดลงไป 7-20% เลยทีเดียวอันนี้จริงอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ผู้หญิงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่คุยกับคุณเพชรนะฮะรู้สึกว่าบางทีผู้ชายก็เถอะถ้าผู้ชายคนนึงออกไปจากงานไปทำธุรกิจหรือไปเลี้ยงดูบุตรครับบางทีพอจะกลับเข้ามาในระบบแรงงานอีกทีนึงองค์กรอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาจะยังมีสกิลเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องออกจากงานมากกว่าผู้ชายเนื่องจากเรื่องของการมีบุตรนี่เองเพราะปกติแล้วในตัวบริษัทเองอ่ะครับก็จะเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงเนี่ยมีเหมือนสวัสดิการในเรื่องของการลาพักใช่เพื่อที่มาเลี้ยงดูบุตรอยู่แล้วถูกไหมครับมันกลายเป็นว่าเหมือนสมมติลาบริษัทอนุญาตให้ลาได้4เดือนครับผู้หญิงอาจจะต่อยอดลาสัก6เดือนครึ่งปีหรือปีนึงหรือบางคนเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจอยากจะแบบงั้นฉันออกจากงานไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกให้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยพอกลับเข้ามาอีกทีนึงกับไม่ได้รับโอกาสได้เท่าเดิมเมื่อกี้คุณเพชรพูดเรื่องแซนด์วิชเจเนเรชันนะครับผมนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนะครับคือคน Gen Y หรือคนช่วงอายุ 30-35 ปีตอนนี้เขามีแนวคิดกันอย่างหนึ่งแนวคิดนี้เขาเรียกว่าดิงส์ดิงส์ก็คือ Double Income No Kids ก็คือว่าสามีภรรยาหรือแฟนที่อยู่ร่วมกันนะครับตัดสินใจที่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาก็จริงแต่ตัดสินใจว่าจะไม่มีลูกเนื่องจากภาระต่างๆ 1. งานยุ่งไม่มีเวลานั่นเองสองคือไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงได้ดีหรือเปล่าครับตัวเองทำงานยุ่งด้วยไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้ดีไหมสามคือยังมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตอยู่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับแล้วก็สี่คือเขายังใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าและก็อนาคตของตัวเองอยู่นั่นเองประมาณนี้ครับอันนี้ก็จริงนะเพราะว่ามีเพื่อนเพชรหลายคนละกันที่แต่งงานไปแล้วก็ตัดสินใจตั้งแต่ day one เลยที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยว่าโอเคเราจะไม่มีลูกนะแล้วก็จะใช้ชีวิตท่องเที่ยวอาจจะเลี้ยงสุนัขอะไรแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานทั้งที่2คนเนี่ยก็เป็น working ทั้งคู่ทำงานทั้งคู่แต่ว่าก็มีรายได้ทั้งคู่แต่ก็ตัดสินใจว่าไม่มีลูกดีกว่าใช่ครับด้วยเหตุผลปัจจัยอะไรแล้วแต่ของเขาเนี่ยมันก็ผมว่าก็เป็นเทรนด์อยู่ในระดับนึงเพราะว่าบางคนก็อาจจะให้ข้ออ้างว่ารู้สึกว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะมันดูเลวร้ายนะเออให้ลูกออกมาเจออะไรก็ไม่รู้ก็เลยอาจจะไม่อยากมีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของปัจจัยทางเงินอย่างเดียวแหละที่เราพูดถึงนะครับก็เลยกลายเป็นเทรนด์เรื่องของความคิดว่าเกิดคนยุคเนี้ยคิดว่าการไม่มีลูกหรือว่ามีแค่คู่ชีวิตก็สามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนกันเพราะหลังเราจะพูดคุยไปแล้วสักพักเนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันมีหลายเหตุผลเหลือเกินนะยากเลยที่จะไม่มีบุตรดีกว่าแต่หลายๆคนกับคิดตรงกันข้ามครับผมซึ่งเราก็อยากรู้เพราะว่าคนที่เขาตัดสินใจที่จะมีลูกเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรครับผมหรือเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้คิดว่าการมีลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับผมเพราะนั้นแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับก็น่าจะเหมาะสมเลยแหละที่จะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้นะครับกับคุณนิดนกพนิชนกดำเนินธรรมนะครับซึ่งเป็นนักเขียนและก็เป็นโฮสต์รายการพอดแคสต์นะครับครับผม The Rookie Mom ของทางแซลมอนนะครับซึ่งในรายการเนี่ยคุณนิดนกนะครับก็จะมาเล่าในเรื่องของแง่คิดของผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกของเขาทิ้งความมั่นคงมาเลยมาเลี้ยงดูลูกแล้วก็หารายได้ไปด้วยใช่ครับอันนี้เราไปดูหรือฟังแนวคิดเขากันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรครับได้ครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณนิดนกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยากจะมาสอบถามและพูดคุยเพราะว่าเมื่อครู่เนี่ยเห็นได้เกริ่นกับพี่เป้ไปแล้วว่ามันมีหลายเหตุผลและปัจจัยว่าคนน่ะไม่อยากจะมีลูกในยุคนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณนิดนกในมุมมองของฝ่ายสว่างบ้างในภาพดีว่ามีลูกแล้วมันดียังไงหรือสิ่งทุกอย่างที่คนที่เขายังไม่มีเนี่ยเขามีความกังวลมาก่อนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเลยอยากจะมาสอบถามจากปากของคนที่มีประสบการณ์แล้วจริงๆครับคุณพี่นิดนกคิดว่าคนสมัยเนี้ยที่เขาไม่ค่อยกล้ามีลูกกันเนี่ยเพราะว่าเหตุผลอะไรครับผมเราว่าเอาความเราว่าตัวเราเอาตัวเราเป็นคำตอบด้วยเราว่าที่หนึ่งที่ไม่อยากมีลูกค่ะหนึ่งคือเรื่องเงินเพราะว่าด้วยเราอยู่ในแบบประเทศนี้สังคมนี้เราก็พอจะรู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินดังนั้น
เราก็จะกังวลเรื่องว่าเออเวลามีลูกมันเหมือนมีชีวิตเพิ่มมาอีกชีวิตหนึ่งความรับผิดชอบมากใช่ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็จะต้องตามมาครับกับสองคือเราว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเขาเรียกอะไรเหมือนความฝันส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะที่หลายคนหรือว่าคนรุ่นเราหลายๆคนอ่ะกลัวว่าถ้ามีลูกแล้วมันจะทำให้เราพิชิตเป้าหมายอะไรที่เราตั้งเอาไว้ไม่ได้หรือเปล่าเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะว่าพอมีลูกแล้วกลายว่าลูกคือเป้าหมายอันใหม่ทำให้เราไม่สามารถเดินตามความฝันของเราได้ใช่สำหรับบางคนอาจจะชิฟไปเลยคือเปลี่ยนไปเป็นว่าลูกเป็นเป้าหมายใหม่แต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังต้องมีแบบเป้าหมายของเราอยู่มันก็จะคัดค้านในใจเราอะว่าเฮ้ยเอาไงเอาลูกหรือเอางานหรือเอาตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะมันเราว่ามันมีสองแบบเออแล้วก็สามคือเราว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตอันนี้เราตอนที่เราแต่งงานเราก็ไม่อยากมีลูกเลยเรายังไม่อยากมีคืออยากมีแต่ยังไม่อยากมีตอนนั้นเราแต่งงานตอนอายุประมาณ25-26ประมาณนี้ค่ะคือเพราะว่าเราเห็นพี่ชายเราไปเที่ยวต่างประเทศไปในวันปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณ2 ทุ่มไปเที่ยวรู้จำถ้าจำไม่ผิดเขาไปฮ่องกง2 ทุ่มนั้นก็อัพรูปว่าแบบดูพลุปีใหม่อยู่ในโรงแรมแล้วเราอ่ะเรานั่งเห็นภาพนั้นแล้วแบบร้องไห้แบบไม่ได้มันปีใหม่ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่แบบจุดพลุอะไรเงี้ยไปนั่งดูอ่ะแต่การมีลูกทำให้เราต้องไปนั่งอยู่ในโรงแรมดูพลุเออมันเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากสูญเสียชีวิตที่ได้เที่ยวในที่ที่อยากเที่ยวแต่ตัดภาพมาก็คือปีที่เราไปญี่ปุ่นก็คืออยู่โรงแรมอยู่เหมือนกันก็คือภาพนั้นก็กลับมากลับมาที่เดิมกลับมาที่เรานี่แหละเหมือนเป็นกรรมค่ะแล้วว่าหลักๆก็น่าจะประมาณ3 อย่างที่เป็นความกังวลของคนรุ่นเราค่ะครับคนสมัยนี้มักจะพูดคำว่ายังไม่พร้อมผมเลยสงสัยว่าไอ้ความพร้อมเนี่ยมันคือต้องพร้อมอะไรพร้อมอะไรบ้างมันถึงจะมีลูกได้ครับเออพร้อมอะไรเรามันต้องพร้อมแค่ไหนพร้อมอย่างไรพร้อมในด้านไหนยังไงขอฟังในมุมมองหน่อยส่วนตัวนะปีที่เราตัดสินใจว่าจะมีลูกอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันอายุมันมาถึงประมาณนึงแล้วเราไม่อยากให้แก่เกินไปไม่อยากให้อายุมาตอนปีที่เรามีลูกคือเราอายุประมาณ30เออเรารู้สึกว่ามันเป็นอายุที่พอใช้ได้ซึ่งเรามาค้นพบทีหลังว่าเฮ้ยอายุมีผลต่อการมีลูกเหมือนกันเออต่อความแข็งแรงต่อการแข็งแรงใช่ประมาณนั้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมีก็ได้มั้งแล้วก็หน้าที่การงานของทั้ง2 ฝ่ายแบบน่าจะพอไหวแล้วแล้วก็เริ่มมองไปแล้วว่าถ้ามีลูกใครเลี้ยงแบบจะส่งอะไรเลี้ยงใช่ใช่คือเริ่มคิดอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าคิดว่าไอ้คำว่าพร้อมคืออะไรเหมือนตอนแต่งงานอ่ะมันแบบไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกไอ้คำว่าพร้อมอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราจัดการได้มากน้อยแค่ไหนแต่พอณวันที่ลูกคลอดออกมาแล้วไอ้สิ่งที่คิดไว้อ่ะจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เท่าไหร่เหมือนตั้งแผนเอาไว้เพื่อให้รู้สึกว่าอ่ะลงมือทำโปรเจกต์นี้ได้ละแต่ถึงเวลาต้องไปแก้ไขปัญหาหน้างานอยู่ดีบางคนมองลูกว่าเหมือนเป็นการลงทุนอย่างนะแบบว่ามองว่ามีลูกคือว่าเพื่อให้อนาคตมีคนมาเลี้ยงดูเราอะไรอย่างเงี้ยการมีลูกเนี่ยมันคือการลงทุนสำหรับเราไม่อ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังให้เขาต้องกลับมาเรียนไม่คาดขอให้อย่ามายุ่งด้วยซ้ำไม่แบบอย่าแบบคือถ้าโตเออใช่โตมาแล้วไม่ใช่แบบแม่ยืมเงินอะไรเงี้ยไม่เอาเลยนะคือไม่เลี้ยงเราไม่เป็นไรนะแต่อย่าเป็นภาระด้วยอ่ะคือแบบจงไปเติบโตแล้วก็ไปแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองเออเรารู้สึกแบบนั้นคือเราว่าการลงทุนคือเราลงทุนให้ลูกหมายถึงว่าเรามอบแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันจะกลุ่มชีวิตเขาให้ไปได้ตั้งตรงได้ประมาณหนึ่งและที่เหลือก็คือคนที่จะเก็บดอกออกผลหรืออาจจะเป็นขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของเขาเออแต่เรามีหน้าที่ที่เป็นคนแบบใส่อินพุตอะไรทั้งหลายเข้าไปแต่ไอตัวเราเองมันเราว่ามันเป็นทางใจมากกว่าเป็นทางแบบทางตอบสนองทางจิตวิญญาณทางใจว่าเออเราได้เห็นการเติบโตของมนุษย์คนนึงนะอะไรเงี้ยส่วนไอเรื่องที่ว่าเขาจะreturn investment อะไรกลับมาไม่ใช่อ่ะเออแค่อย่าเป็นภาระให้เราก็พอแล้วแล้วบางคนเนี่ยมองว่าการลงบางคนอาจจะไม่ได้มองเป็นการลงทุนด้วยบางคนจะมองตั้งแต่แรกว่าการมีลูกเนี่ยเป็นภาระตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยไอ้คุณนี่น้องมีมุมมองยังไงก็เป็นจริงแหละมันก็เป็นมันต้องเป็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเอาแบบยังไม่ต้องเป็นเรื่องแบบเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแบบว่าเราก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีห่วงพะวงได้อีกแล้วอย่างแฟนถ้าสมมติเรามีแฟนเราก็ยังพอที่จะโทรคุยกันได้ว่าเอ้ยวันนี้ไม่อยู่นะอ่ะก็เข้าใจกันประมาณนึงแต่พอเป็นลูกอ่ะมันแบบมันจะเป็นความกังวลในแบบที่
เออถ้าอธิบายมันก็ไม่รู้ไม่เอาอย่างเงี้ยเองเรามานั่งคุยอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกเราก็มีก็ต้องมีคนไปรับที่โรงเรียนเอ๊ะแล้วลูกมันจะโอเคเปล่าวะมันมีความห่วงพะวงอะไรแบบนั้นนะคะเออเป็นภาระทางใจแล้วก็ทางกายด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยการมีลูกเนื่องจากผมยังไม่มีทางคุณแม่ก็ยังไม่มีเหมือนกันครับมีลูกคนหนึ่งเนี่ย มีไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าการมีลูกสักคนหนึ่งต้นทุนมันสูงแค่ไหนแล้วในปัจจุบันนี้มันสูงกว่าสมัยก่อนไหมแล้วมันสูงขึ้นอย่างไรเราต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างเราว่านะมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นถ้านับตั้งแต่วันที่เรายังเป็นเด็กแบบตั้งแต่ตอนที่เราโตมาค่ะเราว่าต้นทุนเริ่มมาตั้งแต่ตอนเราท้องเลยนะตอนเราท้องมีลูกถ้ายิ่งอายุมากต้นทุนจะสูงกว่าเช่นตอนเราท้องอะค่ะเราอายุ30ทีนี้ในเวลาคนท้องมันจะต้องมีการตรวจเหมือนตรวจเพื่อคัดกรองว่าเด็กในท้องเนี่ยจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอะค่ะซึ่งคุณหมอของเราตอนนั้นนะคุณหมอแนะนำให้ตรวจเขามันเรียกว่า quadruple testซึ่งเหมือนตรวจเพื่อหาค่าเฉลี่ยคือผลมันจะอ่านมาประมาณว่าลูกคุณมีสิทธิ์เป็นดาวซินโดรม1ในแสนอะไรเงี้ยสมมุติคือไม่ได้ฟันธงว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ให้เป็นแบบยิ่งถ้า1ใน100ก็คืออ้าวลุ้นละแต่อย่างของเราได้เป็น1ใน 7,000 หรืออะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะไม่เป็นซึ่งไอ้ค่าตรวจอันเนี้ยประมาณ 2-3,000 คือถือว่าถูกแต่ว่าถ้าอายุมากเกิน30หรือ32หรืออะไรเราจำตัวเลขไม่ได้นะคะคือถ้ายิ่งอายุเยอะมันจะมีการตรวจอีกแบบนึงชื่อว่า Nifty อันเนี้ยมันจะเป็นการตรวจที่แบบต้องส่งเลือดไปตรวจที่เมืองนอกอะไรเงี้ยเลยต้นทุนมันจะสูงมากค่าตรวจเป็นหมื่นถ้าเราอายุเยอะอ่ะคุณหมอจะไม่แนะนำให้ตรวจแค่ quadruple แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ชัวร์ใช่หรืออย่างเช่นเพศลูกถ้าเราอยากรู้เพศลูกอะค่ะไอเวลาปกติตอนเราเด็กๆอ่ะแม่เราก็จะดูจากแอลต้าสาวใช่ปะถ้าเห็นแหลมๆก็จูอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่แม่นนะมันอาจจะเป็นนิ้วก้อยของเด็กหญิงที่แบบไปวางอยู่ตรงนี้แล้วคุณหมอตรวจใช่คุณหมอก็เอ้ยจูแต่ว่าจริงๆพอคลอดออกมาอ้าวลูกสาวว่าเป็นไปได้คือมันมีความไม่แม่นแต่ว่าถ้าเราตรวจเลือดเอนิฟตี้เนี่ยค่ะมันจะชัวร์เลยว่าลูกสาวหรือลูกชายซึ่งราคามันแพงกว่าดังนั้นถ้าเราอายุเยอะกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะก็จะโดนหมอส่งตรวจที่มันแพงขึ้นแล้วอันนี้ตั้งแต่ท้องเลยนะแล้วก็ตั้งแต่แบบต้นทุนสูงใหญ่ๆก็คือค่าเทอมค่าเทอมที่เราต้องคิดสมัยเนี้ยคนในเมืองอะค่ะคนหรือว่าชนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะถีบตัวเองขึ้นไปเรียนอินเตอร์คือสมัยเราอะเราเรียนโรงเรียนเอกชนคือเด็กที่มีเงินหน่อยหรือว่าพ่อแม่กัดฟันส่งก็เป็นโรงเรียนเอกชนใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่ใช่เอกชนแล้วมันเป็นโรงเรียนอินเตอร์มันเป็นอีกธรรมดาไปแล้วใช่มันกลายเป็นโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งค่าเทอมโรงเรียนอินเตอร์อ่ะปีหนึ่งขั้นต่ำอยู่ประมาณ 300,000 อันนี้คือต่ำขั้นต่ำสุดเลยนะคะต้องทำงานแล้วไม่ใช้เลยคือมันแบบแล้วแต่ว่าเราก็งงเหมือนกันว่าตลาดโรงเรียนอินเตอร์มันใหญ่ขึ้นทุกปีแสดงว่าอันนี้เป็นต้นทุนหนึ่งที่ถ้าเราอยากให้ลูกได้ภาษาได้แบบได้เรียนในแนวทางการศึกษาที่มันมีความเป็นสากลเราก็ต้องยอมลงทุนตรงนี้อันนี้ก็คือต้นทุนที่แบบที่มันสูงขึ้นแล้วมันก็มีต้นทุนที่เราจะนึกไม่ถึงที่ตอนที่เรายังไม่มีลูกอ่ะเรายังแบบเรานึกไม่ออกเรื่องพวกนี้หรอกเช่นค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยค่ะสมมติเราจะไปเที่ยวกับแฟนเราก็จองตั๋วกับแฟนใช่ป่ะแต่พอมีลูกปุ๊บอ่ะเราต้องซื้ออีกที่นั่งหนึ่งหลัง2ขวบขึ้นไปเราต้องซื้ออีก1ที่นั่งซึ่งเราจะรู้สึกแบบลูกนั่งไปแบบแค่แบบครึ่งเก้าอี้แต่เราก็ต้องจ่ายเต็มหรือโรงแรมบางที่โรงแรมเขาจะไม่ค่อยคิดค่าเด็กนอนแต่เขาจะคิดค่าอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือเอาแบบในชีวิตประจำวันเลยแค่ไปกินข้าวในถูกมากินข้าวในห้างปกติสมมติเรากินกับแฟนn บวก1ใช่ไหม2คนก็สั่งมา3อย่างแบ่งกันกินพอมีลูกปุ๊บไม่ได้แล้วว่ะอย่างน้อย1จานมันก็จะหมดไปกับอาหารที่แบบอาหารเด็กอะไข่เจียวหมูทอดอะไรเงี้ยที่แบบที่เราจะรู้สึกแบบไม่อยากกินเลยอะไรเงี้ยก็จะหมดไป1จานดังนั้นเราความกิเลสเราก็จะต้องอยากกินอีกอย่างมันก็จะกลายเป็น4จานเหมือนอะไรแบบเนี้ยหรือไปกินราเมงลูกก็ต้องมี1จานของลูกก็100บาทละคือต้นทุนมันแบบมันอยู่ในทุกรายละเอียดในการใช้ชีวิตเลยค่ะซึ่งเราจะนึกไม่ออกครับเขาย้อนกลับไปประเด็นเมื่อสักครู่หนึ่งว่าจริงๆแล้วไอ้ภาระค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงดูหรือว่าพยายามตัวของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็พยายามจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเราเองเนี่ยในเมื่อเพราะโดยเฉพาะยิ่งในยุคสังคมเนี้ยมันเหมือนเรามีออปชันให้เลือกแบบเยอะขึ้นนะขนาดแค่รถเข็นเด็กอ่ะมันมีรถเข็นเด็กตั้งแต่หลักร้อยอ่ะไปจนหลักหมื่นอ่ะเหมือนรถเข็นเด็กแบบ BMW อะไรแบบเนี้ยแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งตอนนี้คุณนิโนมองว่าการที่เป็นพ่อแม่นะมันจะมีหลักคิดยังไงบ้างไม่ให้ว่าเราแบบเวอร์หรือทุ่มไปเขาจนเกินไปอะไรเงี้ย
เราว่าแบบว่าโลกโซเชียลแล้วก็ดาราเซเลบมีผลเยอะเหมือนกันเราเคยคุยกับคุณแม่คนนึงคือแบบว่าเราคือแม่เนี่ยค่ะพอมีลูกเขาจะมีกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มไลน์ลูกที่เกิดเดือนเดียวกันในปีนั้นจะมีกลุ่มนี้อยู่แล้วคุณแม่คนนี้เขามีคนนี้เป็นลูกสองของเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่มารู้จักคุณแม่ในกลุ่มเนี่ยซึ่งก็เป็นคนธรรมดาแบบเราเนี่ยค่ะ เขาว่าประหยัดไปเยอะมากเลยเพราะว่าปกติเวลาเขาซื้อรถเข็นซื้อแบบแอคเซสซอรี่อะไรของลูกอ่ะเขาซื้อตามดาราหมดเลยซึ่งแบบมันแพงมากแต่พอมาเจออีกพวกแม่ชาวบ้านเราก็แบบรีวิวแบบของดีแต่ว่าราคาย่อมยาวอ่ะคุ้มค่าอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันประหยัดลงคือเราว่าถ้าเราไม่เอาแบบภาพเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เน้นถ่ายภาพลง IG อ่ะมันใช้อะไรก็ได้มันแบบมันก็มีของที่ใช้ได้อยู่อ่ะในราคาสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยค่ะอยู่แต่ว่าถ้าเราเน้นว่ามันก็มีบ้างอย่างเราก็ซื้อชุดที่แบบยอมลงทุนชุดนี้นิดนึงเพราะว่าถ่ายรูปแล้วเก๋ก็มีแต่ว่าที่เหลือก็เรียกว่าลากประมาณหนึ่งอากาศใส่ชุดสลัดนัดอากาศใส่ไปแต่ถ้าวันไหนอยากถ่ายก็เหมือนลงทุนในเพื่อความสุขทางใจแม่แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องทำอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจพ่อแม่ยุคเรามันมีความแบบอยากอวดอะไรกันบ้างแหละเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าเราแค่ไหนถึงจะพออะไรไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเราใช้ของเราไม่สามารถบอกได้ว่าของแพงคือของดีอ่ะมันมีเรื่องแบรนด์มันมีค่าแบรนด์ค่าภาพลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยอย่างเงี้ยดังนั้นเราใช้ของที่คุณภาพประมาณแบบใช้ได้อ่ะในความพึงพอใจของเราน่าจะดีกว่าและถ้าพูดกันทั้งหมดของที่เราต้องลงทุนให้ลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือว่าจะเป็นงานศึกษาเงี้ยคุณนินเรามองว่าการลงทุนที่ให้ลูกที่มันน่าจะคุ้มค่าสุดที่แบบให้แบบท็อปแบรนด์หรือให้ดีที่สุดเนี่ยเรื่องอะไรที่เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่เราพ่อแม่ควรแบบยอมทุ่มเทหน่อยเราว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรมีให้ลูกมากที่สุดอ่ะคือเวลาไม่ใช่ของหรือไม่ใช่การศึกษาหรืออะไรเลยเราว่ามันคือเวลาซึ่งเวลาก็เป็นต้นทุนเวลาก็เป็นต้นทุนของเราเวลาเราจะเอาเวลานี้ไปหาอะไรได้ใช่ใช่แล้วว่าแบบสำคัญที่สุดเลยอ่ะคือเวลาคือต่อให้เราแบบส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีที่สุดใช้ของดีที่สุดแต่เราไม่มีเวลาให้ลูกเลยอ่ะแล้วว่ามันก็จะกลับมาเป็นบาดแผลเดิมของคนรุ่นเราอ่ะที่พ่อแม่แบบทุ่มเทมากซื้อทุกอย่างแต่ว่าเราแบบนั่งเงาๆอยู่ในห้องอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่พ่อแม่เรานะแต่ว่าหมายถึงว่าโดยเรามักจะเคยได้อ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้เสมอเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราลงทุนให้ลูกได้ดีที่สุดก็คือเวลาของเราแล้วก็เวลาในที่นี้คือรวมถึงเวลาที่เราใช้ในการศึกษาแนวทางต่างๆที่มันจะส่งผลกับชีวิตลูกก็อย่างก็รวมถึงการศึกษาแบบการโรงเรียนลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรามีเวลาไปใส่ใจกับมันอ่ะเรามันจะทำให้เราชัดเจนกับแนวทางในการเลี้ยงลูกของเราค่ะพูดถึงกลุ่มคนที่ยังอาจจะยังไม่มีนะตอนนี้แต่เขารู้สึกว่าอยากจะมีละการเตรียมตัวของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอะไรบ้างอย่างหลายๆคนบอกว่าหุยต้องขนาดไปเดินงานหนังสือต้องซื้อหนังสือแบบการเป็นพ่อแม่ที่ดียังไงเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันช่วยไหมหรือว่าจริงๆแล้วใช้สัญชาตญาณหรือจากสิ่งที่เราได้รับปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถ่ายทอดต่อไป ก็พอแล้วเราว่ามีคอนเซ็ปต์เบื้องต้นที่ถูกต้องกับการเลี้ยงลูกอะก็สำคัญเหมือนกันอาจจะไม่ใช่แบบกว้านซื้อทุกเล่มแบบฉันพร้อมเอาเงินฟาดมาแล้วซื้อมา10เล่มอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมีหนังสือประมาณเล่ม2เล่มที่เราเคยแบบแนะนำแบบไปหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะคือแค่เริ่มต้นแค่อย่างนั้นอะพอเพื่อให้เราเห็นเหมือนเห็นเส้นทางว่าอ๋อกว่าเด็กคนจะโตมาเป็นยังไงแล้วเราค่อยเราจะได้แบบโฟกัสถูกจุดอะค่ะแล้วเราก็ค่อยไปทางนั้นส่วนแบบการเตรียมตัวอื่นๆแล้วว่าก็น่าจะเป็นเรื่องแบบสุขภาพของทั้งพ่อและแม่สำคัญมากเช่นแบบว่าเป็นสิ่งที่เราก็เพิ่งมารู้เมื่อตอนที่คิดว่าอยากจะมีลูกเช่นเราต้องกินอะไรนะโฟลิกคือผู้หญิงคือยังไม่ใช่กินตอนท้องด้วยนะคะต้องกินเมื่อคิดว่าอยากจะท้องซึ่งบางหมอบางคนบอกว่าคือต้องกินแบบกี่เดือนอ่ะตั้ง 3-4 เดือนก่อนท้องด้วยซ้ำซึ่งแบบจะไปรู้ได้ไงวะคือถูกปะคือซึ่งในบางประเทศอะค่ะเขาจะมีการใส่โฟลิกอันเนี้ยไปในอาหารด้วยซ้ำเช่นในขนมปังที่ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะเขาจะใส่ตัวโฟลิกไว้ให้เลยเพราะเขาถือว่ามันเป็นสารอาหารพื้นฐานที่ผู้หญิงควรจะมีเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่ทารกในครรภ์จะแบบผิดปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะอยู่ใช่ซึ่งเราไม่มีความรู้เลยจนเมื่อเราแบบอยากจะท้องแล้วพอเซิร์ชไปปุ๊บอ้าว
มันเด้งขึ้นมาว่าเอ้ยต้องกินโฟลิกนะผู้หญิงเราว่าในโรงเรียนไม่เคยสอนนะจริงทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวผู้หญิงมากๆที่แล้วโฟลิกมันถูกมากเม็ดละสลึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถูกมากหรือรัฐบาลจำได้มันมีช่วงนึงที่เขาแบบแจกใช่มั้ยหยิบแก้มแดงสาวแก้มแดงอะไรสักอย่างตอนนั้นนะคะซึ่งมันแจกได้มันอยู่ในระดับที่แจกได้แค่ว่าคนน่ะไม่มีความรู้ไม่ซึ่งแบบมันคือทุกคนเลยนะคนแบบเราที่แบบเอ้าก็ทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้เลยอ่ะใช่แล้วว่าอันนี้มันเป็นการเตรียมตัวที่แบบที่เบสิกมากๆที่เราควรจะรู้เอาไว้เมื่อกี้แต่รัฐบาลนึงก็เลยอยากจะเชื่อมโยงนิดนึงจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยหรือว่าในสังคมเองเนี่ยมันมีหลายภาคส่วนนะที่น่าจะเป็นทั้งตัวเอื้ออาจจะไม่เอื้อในการที่ทำให้คนในยุคเราหรือคนเจนหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะมีลูกอันนี้คุณนิโนกมองว่าสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆในสังคมเนี่ยเขาพอจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้ได้บ้างในความว่าคนที่อยากจะสร้างครอบครัวเราว่าถ้าช่วยได้เยอะอ่ะมันจะดีมากเลยอ่ะมันเหมือนกับรัฐเราว่ารัฐคงอยากให้คนมีลูกถูกป่ะเพราะเราอยากให้ประชากรประเทศเราแบบเศรษฐกิจมันมีคนมาใช้เงินไงเราจะเป็นสังคมคนแก่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยมันต้องซัพพอร์ตคนอ่ะเอาอย่างล่าสุดเคยไปสัมภาษณ์คุณครูที่เขาทำงานเกี่ยวกับเด็กก็อะไรเงี้ยคือตอนนี้ล่าสุดมันมีพระราชบัญญัติปฐมวัยอะไรสักอย่างอะค่ะคือคนที่ทำงานด้านเนี้ยเขาจะมองว่าการลงทุนในมนุษย์ที่ดีที่สุดอะคือการลงทุนช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงอายุประมาณ 8-9 ขวบ8ขวบคือเป็นส่งรอยต่อตั้งแต่อนุบาลไปจนปฐมคือรอยต่อในที่นี้คือเรามักจะเข้าใจว่าจบอ.3 พอขึ้นป.1 ปุ๊บอะอ.3 ยังวิ่งเล่นกับด็อกก็ได้อยู่เลยใช่ป่ะแต่พอป.1 ปุ๊บก็คือนั่งเรียนจดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เด็กป.1ยังมีใจเป็นเด็กอนุบาลอยู่เด็กป.1ควรที่จะได้ยังต้องเล่นอยู่แล้วค่อยๆแบบค่อยๆสร้างเขาให้เป็นเป็นเด็กที่นั่งโต๊ะจดเรียนอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราต้องสร้างไปในสังคมซึ่งตอนนี้ไอ้พระราชบัญญัติอันเนี้ยค่ะเข้าใจว่ามันน่าจะใช้แล้วมั้งซึ่งมันเหมือนเขาจะเท่าที่เราเข้าใจนะไม่ละเอียดมากคือเข้าใจว่ามันจะต้องรวมบูรณาการแบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสาธารณสุขศึกษาธิการพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะมาร่วมใจกันเพื่อสร้างมนุษย์ในศูนย์ถึง8-9 ขวบเนี่ยให้ได้อันนี้คือในภาคที่ว่าเขาน่าจะเริ่มทำกันบ้างแล้วแต่โดยส่วนตัวเราคิดว่า1เลยอ่ะต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่ตอนท้องโดยที่มีข้อความหรือมีเมสเสจที่ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนต้องได้เมสเสจนี้โดยเท่าเทียมกันหมดแล้วก็ได้เช่นเรื่องของเนี่ยการกินวิตามินโฟลิกหรืออะไรทั้งหลายแหล่ทั้งขั้นพื้นฐานทุกคนต้องได้หรือว่าการตรวจที่เป็นมาตรฐานนะคะทุกคนต้องได้โดยเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะฝากท้องที่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าค่าคลอดมันแพงมากในโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทุกคนพร้อมจะจ่ายไม่พร้อมหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากซื้อความแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคือเราว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแบบหนึ่งในปัญหาที่คนไม่อยากมีลูกก็คือมีลูกแล้วใครเลี้ยงเพราะว่าเราต้องทำงานทำงานทั้งคู่ใช่ตอนนี้พ่อแม่ทำงานทั้งคู่แทบจะทุกบ้านอยู่แล้วอะค่ะพอดังนั้นการมีลูกขึ้นมาหนึ่งคนมันคือแบบใครเลี้ยงเอาปู่ย่าตายายมาเลี้ยงก็ตีกันแน่นอนเลยคือแบบว่าปู่ย่าตายายอยากป้อนกล้วยอยู่เลยแต่เราไม่ให้ป้อนกล้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นปัญหาแบบเป็นปัญหาครอบครัวใช่เป็นปัญหาครอบครัวดังนั้นหลายประเทศอะค่ะเขาจะมีแบบอย่างญี่ปุ่นหรือเยอรมันอะไรเงี้ยเขาจะมีสวัสดิการที่เหมือนแบบเป็นเนอร์เซอรี่ที่รับเด็กตั้งแต่น่าจะประมาณ3-6เดือนคือตั้งแต่เล็กเลยหรืออาจจะเล็กกว่านั้นด้วยซ้ำอะค่ะเพื่อที่จะสปอร์ตพ่อแม่ที่ทำงานเพราะว่าอย่างสมมติช่วงโควิดอะค่ะโรงเรียนปิดก็จริงโรงเรียนในต่างประเทศนะคะปิดก็จริงแต่โรงเรียนจะเปิดให้กับพ่อแม่ที่ต้องทำงานอาชีพที่ต้องทำงานเหมือนเขาเข้าใจคนอะเขาเข้าใจว่านี่มันคือวิถีชีวิตของคนจริงๆว่าคนที่เป็นตำรวจเขาก็ต้องออกไปทำงานไงดังนั้นลูกเขาก็ต้องมาฝากที่สถานเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราว่าสวัสดิการเรื่องศูนย์รับเลี้ยงเด็กของเราอะค่ะมันยังไม่คำนึงถึงคนที่หลากหลายขนาดนั้นแบบเอาแค่โรงเรียนทั่วไปอะโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เลิกไป3อะแล้วเราจะไปรับลูกยังไงเองใช่เราเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จอะเราเพิ่งแบบข้าวเที่ยงแล้วก็เดินตลาดนัดอย่างเงี้ยอ้าวถึงเวลารับลูกแล้วหรอเจ้านายก็จะงงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราว่าเรื่องการลาคลอดก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ถ้ามันได้มากกว่านี้ก็อาจจะดีคือตอนนี้มันเป็น3เดือนไม่จริงๆคือเดือน
1เดือนครึ่งได้เงินเดือนเต็มอีก1เดือนครึ่งจะได้เงินเดือนเพดานมันคือ15,000หรือยังไงถ้าจำไม่ผิดนะคะมันจะมีเพดานของมันอยู่แสดงว่า3เดือนนี้ไม่ใช่ว่าเราได้เงินเดือนเต็มนะถ้ามันจะดีกว่านี้ก็คือเป็นบริษัทเอกชนที่เขาแบบมีความเข้าใจบางที่ให้6เดือนบางที่ให้1ปีแล้วจ่ายเงินเดือนเต็มอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีของคนที่ทำงานในองค์กรนั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องการอยู่กับเด็กต้องการอยู่กับพ่อแม่จริงๆเลยอ่ะคือ3ปี3ปีแรกคือ3ปีที่เป็นแบบปีทองใกล้ชิดควรใกล้ชิดที่สุดเพราะว่าถ้าใช้คำพูดของคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์คุณหมอประเสริฐจะเป็นคนที่เขียนเรื่องเด็กอะค่ะ คือเขาจะบอกว่าสายสัมพันธ์ที่มันสร้างตั้งแต่0ถึง3ปีอะมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกำหนดเลยว่าในอนาคตเขาจะสร้างปัญหาให้เราและประเทศหรือเปล่า คือถ้า3ปีเนี้ยเราเอาดูลูกไม่ได้คือคุณหมอจะชอบยกตัวอย่างประมาณว่าสมมุติในวันนึงที่เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนตอนที่ยังไม่พร้อมหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางเงี้ยเราจะมีหน้าแม่เราแวบขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าในวันที่เรากำลังจะลองยาเสพติดอ่ะเรามีหน้าแม่เราแวบขึ้นมาหรือเปล่าเรามีเขาเรียกเครื่องยึดเหนี่ยวใจหรือเปล่าถ้าเรามีตรงนั้นมันเหมือนจะชะงักนิดนึงว่าไม่เอาดีกว่าวะเดี๋ยวแม่เสียใจหรืออะไรเงี้ยสิ่งนี้มันสร้างตอนประถมวัย3ขวบดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะเด็กต้องการแม่ถึง3ขวบอย่างน้อยเป็นอย่างต่ำแต่ว่าประเทศไทยอ่ะลาได้3เดือน3เดือนนี่คือถ้าในแง่พัฒนาการอ่ะคือเพิ่งคอแข็งเพิ่งจะมองเห็นเด็กเกิดมาเขาไม่ได้มองเห็นนะคะเขาแบบเขามองเห็นเป็นภาพขาวดำเป็นภาพเบลอๆอะไรเงี้ยเขาเพิ่งมองเห็นหน้าแม่ชัดตอนประมาณ3เดือนแต่ว่าแม่ไปทำงานแล้วนะมันเหมือนมันขัดแย้งกันกับการเติบโตของเด็กมากเลยแล้วกลายเป็นว่าคนต้องใช้ความพยายามที่จะใช้สิ่งที่ดีกับให้ลูกอะแทนอะใช่สิ่งของต่างๆมาแทนใช่ซึ่งจริงมันทนแทนไม่ได้ถึงบอกว่าสิ่งที่เราควรลงทุนที่สุดคือเวลาเพราะมัน3ปีเนี้ยมันสำคัญจริงๆหูยกรณีลูกก็สอนให้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของชีวิตชัดขึ้นมากเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่ากว่าคนเราจะเติบโตขึ้นมาค่ะแบบมันใช้พลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะของทั้งคนที่เลี้ยงเรามาซึ่งอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะสำหรับบางคนที่เป็นคุณปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูดพลังงานจากคนเหล่านี้มาเยอะมากใช้ความเสียสละของผู้คนมากมายเพื่อให้เราเติบโตอ่ะดังนั้นเรารู้สึกว่ากว่าเราจะโตมาได้อ่ะมันเราใช้พลังใช้ความเสียสละใช้ชีวิตของคนอื่นน่ะเราไปดึงเอาเหล่านั้นออกมาส่วนประกอบเล็กๆของความเสียสละของคนอื่นใช่ดังนั้นแบบเราต้องใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในร่องในรอยที่สุดอ่ะแบบเรารู้สึกว่ามีเป็นเรื่องที่เล่าบ่อยมากเลยมีวันที่วันนั้นเราทิ้งลูกไว้ที่บ้านเหมือนออกมาซื้อของอะไรนะคะแล้วก็ช่วงนั้นลูกเพิ่งอายุประมาณ3เดือนเองแล้วเรามาซื้อของตอนเช้าไปตลาดเราเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบฝ่าไฟแดงอ่ะตรงแถวสาทรอ่ะวู้ไปอย่างเงี้ยอย่างเร็วเลยอ่ะคือเราผู้ซึ่งเมื่อกี้เพิ่งปั๊มนมแบบเจ็บปวดมาแล้วก็ลูกร้องเพิ่งจะจับลูกเลยลูกอ้วกแบบอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแบบภาพนั้นฟื้นไปคือในใจคือแบบทำไมแบบคือเราตัวแบบนี้คือไม่ได้อยากจะตัดสินว่าเขาขับรถเร็วอะไรเงี้ยนะแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตมันมีค่านะเว้ยแบบถ้านึกภาพว่าถ้าลูกเรามาแบบขับอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าแบบแกจะโตมาแกรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่พักคุณนะแต่มันคือแบบมันคือการลงแรงมันคือชีวิตมันคือชีวิตเรามันมีค่าจริงๆนะเราแบบเราอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าชีวิตของเรามันแบบมันมีรายละเอียดกว่าเราจะเติบโตมาเราทุกวันนี้เรายิ้มเราหัวเราะเราสูงมันเป็นภาพเรื่องปกติใช่ปะแต่วันแรกที่เราเห็นลูกเราหัวเราะอ่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วหัวเราะได้เลยอ่ะร้องไห้ก่อนใช่คือเขาหัวเราะได้ตอนประมาณแบบกี่เดือนปะ4เดือนหรืออะไรเงี้ยอยู่ดีเขาหัวเราะเป็นหัวเราะที่แบบเฮ้ยเนี่ยกว่าจะหัวเราะอ่ะใช้เวลากว่าจะเดินได้ใช้เวลากว่าจะแบบพูดคำแรกกว่าจะอะไรทั้งหมดมันคือรายละเอียดอ่ะที่เราไม่อยากให้แบบอยากให้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนอกจากค่าน้ำค่าไฟก็ถูกถูกค่าเทอมหรือใดๆเหล่านี้ฉันยังไม่ได้เช็คบิลเลยนะพูดถึงค่าใช้จ่ายแล้วเลยอยากจะสอบถามว่าวิธีการบริหารเงินเนี่ยสำหรับการมีลูกเนี่ยมันทำให้เรามีแนวคิดในเรื่องนี้แบบเปลี่ยนไปไหมก็คงต้องเปลี่ยนแหละอย่างน้อยที่สุดก็คือ
อาจต้องเริ่มต้องวางแผนแต่เราไม่ใช่คนวางแผนดีเลยนะอาจจะเป็นแฟนเรามากกว่าที่ alert สิ่งนี้ขึ้นมาเช่นแบบว่าเริ่มต้องมีพวกประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเวลาเราทำประกันอ่ะเวลาเขาให้ใส่พูดรับผลประโยชน์ก็จะใส่กันเองเนี่ยใส่ให้แฟนก็ใส่ให้เราคือแบบว่าเขาไม่รู้จะให้ใครอ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เลยก็ตามมันต้องลูกจะต้องอยู่ได้นะอย่างน้อยก็ต้องมีเงินไว้ใช้ชีวิตก่อนหรือว่าเรื่องค่าเทอมก็จะต้องเก็บเงินเอาไว้ล่วงหน้าเหมือนพอเราเล็งไว้แล้วว่าน่าจะต้องใช้เงินประมาณนี้ในการเรียนนะต้องมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเหมือนเริ่มมีกองทุนกองกลางที่เราแบบเก็บเอาไว้เป็นเงินสำหรับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เหมือนกันและอย่างแฟนเขาก็จะมีแบบอะไรอ่ะทำการลงทุนซื้ออะไรวะซื้อเราไม่แน่ใจกองทุนอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่ก็ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันเหมือนมันมีภาระหนึ่งคนแล้วเราต้องคิดในอนาคตที่ว่าถ้าเราไม่อยู่เขาจะอยู่ยังไงได้อย่างน้อยที่สุดส่งเขาให้สัก20อายุ20ที่เขาแบบดิ้นรนด้วยตัวเองได้แล้วอ่ะเราก็จะได้แบบสบายใจตรงนั้นได้นี่คือการวางแผนใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นั่นเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของคุณลูกเราคือเราทุ่มเททุกอย่างในเรื่องของทุนทรัพย์เวลาต่างๆถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่ได้ตรงใจเราเราจะรับมือกับไอ้ความผิดหวังนี้หมายถึงตัวลูกอะหรอเกิดวันนึงลูกแบบไม่ได้เป็นที่เราคิดไม่เหมือนกันอะไรคิดไม่ความแตกต่างเด็กรุ่นใหม่นี้มีความแตกต่างกับความเด็กแล้วเราจะรับมือตรงนี้ยังไงถ้ามันไม่ได้แบบเราคิดว่ามันก็คงมีแหละคือทุกวันนี้ขนาดเขา3ขวบอ่ะเขาก็ยังมีอะไรบางอย่างที่แบบพร้อมจะเถียงเราเสมอใช่แบบไม่ทําไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าคนเค้าเรียกมนุษย์ที่เกิดขึ้นเป็นเจเนเรชั่นใหม่มันเกิดมาเพื่อหักล้างคนรุ่นเก่าอยู่แล้วไม่งั้นเราจะเกิดขึ้นมาทําไมอ่ะมันเหมือนทําเหมือนเดิมตลอดใช่มันเหมือนคนเราคนยุคใหม่มันเกิดมาเพื่อทําให้สิ่งที่เป็นอยู่ดีขึ้นดังนั้นมันถูกแล้วแหละมันควรจะก้าวหน้าถูกละแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันก็มีเส้นของเราคืออย่างทุกวันนี้เราจะมีกติกากับลูกว่าไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายข้าวของ3อย่างถ้าล้ำ3เส้นนี้แม่ไม่ให้ทำ3เส้นนี้ห้ามทำเด็ดขาดคือแบบว่าทำร้ายผู้อื่นในที่นี้คือพูดให้คนอื่นเสียใจแม่ก็ไม่ให้ทำนะใช่แม่ไม่ให้ทำหรือแบบคว้างปลาข้าวของไปนอกบ้านแล้วแบบไปเขียนอีสมมติไปกินสุกี้แล้วไปเขียนเป็ดของเขาอย่างเงี้ยแม่ไม่ให้ทำเพราะนี่มันคือมันคือการทำร้ายข้าวของอย่างเงี้ยไม่ให้ทำคือแค่3อย่างเนี้ยพอแต่ถ้านอกจากนั้นอ่ะจะทำอะไรอ่ะก็ได้ซึ่งแบบว่าสมมติวันนึงจะไปติดยาเสพติดมันเข้าข่ายเปล่าทำร้ายตัวเองเปล่าถ้าคิดว่าทำร้ายตัวเองก็แม่ไม่ให้ทำแต่ถ้าคิดว่าดีชอบสบายลอยอะไรเงี้ยเอาก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวก็เหมือนมาวัดกันแต่ว่าเราว่าหลักๆแค่3สิ่งเนี้ยเราว่ามันก็แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะแทบจะทำอะไรที่มันไปทางไม่ดีไม่ได้ใช่ก็เลยคิดแค่เนี้ยว่าเป็นกรอบหลวมๆที่เอาจริงก็ไม่หลวมอะให้เขาอะก็พอแล้วแหละแบบเด็กมันยิ่งเยอะก็ยิ่งป่าวะก็เลยไม่อยากไปคาดหวังให้เขาเป็นอะไรเราคาดหวังแค่ว่าให้เขามีชีวิตรอดในโลกหน้าที่เรายังเดาไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะให้ได้ก็พออย่ายึดติดกับแบบกับสิ่งที่แม่สอนที่แบบว่าโลกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่ายึดติดเว้ยเพราะว่าแม่ไม่ใช่โหรนะแม่ไม่ใช่คนที่ทำนายได้โหรยังทายผิดด้วยซ้ำแม่จะไปทำนายได้ยังไงดังนั้นแบบเขาควรจะมีภูมิต้านทานมีวิจารณญาณที่ทำให้เขาแบบไปแก้ปัญหาของเขาเองในอนาคตเพราะทุกคนก็เป็นพ่อคุณแม่ครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้นเนาะใช่ใช่มันไม่มีบทเรียนเราไม่รู้เราไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าเราเป็นพ่อแม่ครั้งแรกจริงๆแบบว่าถ้าไม่มีลูกอ่ะก็ไม่มีแม่คือความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นในวันที่ลูกเกิดอะไรเงี้ยดังนั้นแบบเราก็ต้องรู้ไปด้วยกันแต่มันก็ไม่มีสูตรสำเร็จด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิดนกมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราวันนี้นะครับทิ้งท้ายหนึ่งว่าตอนนี้มีผลงานอะไรฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านหนึ่งเผื่อฟังสัมภาษณ์อยู่หรืออยากจะติดตามคุณนิดนกหรือว่าได้ข้อคิดดีๆต่อเนื่องต่อไปโอ้ข้อคิดดีๆไม่ค่อยมีให้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าหลักๆตอนนี้ก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงค่ะทางช่อง Salmon Podcast ก็ติดตามได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ค่ะก็ไปกดตามในโซ
Spotify อะไรอย่างเงี้ยเหล่านั้นได้เลยค่ะแล้วก็มีเพจนิดนกซึ่งก็อัพบ้างไม่อัพบ้างแล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วก็กำลังพยายามจะเขียนหนังสือเล่มที่3อยู่ค่ะแต่ว่าก็พอมีลูกเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยไม่จบสักทีค่ะเล่มแรกเล่ม2เล่มแรกเล่ม2ก็มีตอนนี้อยู่ในช่วงเค้าเรียกอะไรกระบะเซลแล้วค่ะล่าสุดไปเจอค่ะอยู่เล่มละ50บาทนะคะก็ซื้อได้ในราคาย่อมเยาชื่อเล่มแรกคือ Power Bride ค่ะเจ้าสาวที่กลัวสวยแล้วก็เล่มที่2คือ To Be Continued โปรดติดตามตอนแต่งไปค่ะก็เป็นเรื่องตอนแต่งงานกับชีวิตแต่งงานเล่ม3ก็คือมีลูกแหละก็หวังอาจจะแบบนั้นน่าติดตามนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะไล่ข้อคิดไปมากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ความคิดแล้วกันนะว่าเราเนี่ยจะมีลูกแล้วมันจะช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเราเองตั้งหากล่ะที่เป็นคนได้เรียนรู้หลายๆสิ่งจากเขานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมฟังคุณนิดนกไปแล้วนะครับเราก็ได้ไอเดียหลายๆเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกนะครับผมครับอยากจะรู้เหลือเกินว่าในสมัยนี้ถ้าเราต้องการจะมีลูกเนี่ยทางคุณเพชรมีข้อแนะนำหรือมีทิปอะไรให้กับผู้ชมบ้างไหมครับว่าเราควรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรครับผมได้ครับเพชรก็อาจจะไปรวบรวมความคิดมานะครับแล้วก็ไปอ่านบทความมานี่ก็เป็นหนึ่งบทความของทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยแล้วกันเนาะครับผมที่เราไปอ่านมานะครับก็เขาจะนำเสนอเรื่องของ4ขั้นตอนในการออมเงินเพื่อลูกของคุณนะครับแน่นอนว่าขั้นตอนแรกเหมือนการทำโปรเจกต์ทุกอย่างทั่วไปก็คือตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเป้าหมายอะไรครับเป้าหมายก็คือว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะมีลูกกี่คนตัวจำนวนจะเป็นตัวบอกโอเคครับเมื่อมีจำนวนแล้วจำนวนต้องบอกไทม์ไลน์มีเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่โอเคครับอันที่3คือมีกี่คนมีเมื่อไหร่แล้วพอมีแล้วเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยครับใครจะเป็นคนช่วยโอ้โอเคฝ่ายชายจะช่วยเรื่องอะไรฝ่ายหญิงจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคือตกลงกันให้ดีเลยว่าให้เคลียร์ให้เคลียร์ยังไม่ต้องมีค่าให้จ่ายตัวเลขนะเอาให้เคลียร์ก่อนว่าฉันจะรับผิดชอบเรื่องค่ากินอยู่โอเคฉันจะรับผิดชอบเรื่องค่าศึกษาเล่าเรียนแบบนี้เอาให้เคลียร์กันก่อนเอาความสมัครใจโอเคไม่ใช่ว่าฉันคอมไปแล้วก็เทิร์นแล้วกันแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาได้โอเคสุดท้ายปัญหาไม่ใช่ตกที่คู่หรอกมันจะตกที่เด็กน่าสงสารใช่ครับ นะครับนี่คือข้อแรกคือตั้งเป้าหมายครับผมมีกี่คนเมื่อไหร่ความรับผิดชอบใครบ้างโอเคนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือแน่นอนแล้วว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการมีลูก1คนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนที่เขาเกิดใช่ครับผมมันก็คือค่าตั้งแต่แบบไปฝากครรภ์ทำลูกบำรุงคุณแม่เนอะให้กินอาหารที่มันมีวิตามินบำรุงมากขึ้นต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายระหว่างที่คลอดอยู่ครับแล้วค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นระหว่างทางก็คือเป็นค่าอาหารครับอย่างใหญ่ก็คือค่าศึกษาครับการศึกษาเราเรียนครับผมอันนี้คือจะหลักใหญ่เลยครับผมนะครับพอได้ขั้นตอนที่2แล้วก็คือประเมินค่าใช้จ่ายหลักแล้วเราลองมองกรอบว่าสมมุติเราอยากจะเลี้ยงลูกแบบไหนครับติดดินครับแบบกลางๆหน่อยหรือไฮโซหน่อยเวอร์วังอะไรมันก็จะอยู่ที่การศึกษาเขาด้วยโรงเรียนประมาณไหนครับผมส่งเขาถึงเมื่อไหร่ครับนะครับโรงเรียนธรรมดาหรือเปล่าหรือต้องอินเตอร์อะไรขนาดนั้นมันก็แล้วแต่คุณหรือมีเรียนเสริมอะไรไหมอยากให้เรียนเปียโนบัลเล่ไวโอลินอะไรใช่ครับข้อนั้นมันก็คือจะคำนวณเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายได้คร่าวๆประมาณนึงแล้วนี่คือขั้นตอนที่2ครับผมขั้นตอนที่3ครับพอรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็คือเก็บเงินและลงทุนลงทุนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะแบ่งได้เป็น2ส่วนอะไรเงี้ยครับครับส่วนเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวส่วนใหญ่เขาบอกว่าระยะสั้นเนี่ยก็คือจะเป็นรายได้ของเราที่จะเป็นเรื่องของค่าอาหารค่ากินอยู่ของลูกเราแล้วก็เป็นค่าเทอมปัจจุบันอาจจะเป็นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมครับเพราะส่วนใหญ่ค่าเทอมในอนุบาลมัธยมประถมเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยสูงนักเมื่อเทียบกับปริญญาตรีหรือเดี๋ยวนี้ปริญญาโทโอ้เพราะฉะนั้นการเก็บเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยอาจจะใช้การออมเงินเป็นหลักครับหรือเป็นรายได้ของเราประจําในการส่งเขาเรียนในช่วงวัยหนึ่งนะครับครับแต่พอเป้าหมายของการเรียนปริญญาตรีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าก็หลักล้านแล้วแหละโอ้เพราะนั้นมันเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างเยอะในเมื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวเราเก็บให้เขาเลยตั้งแต่เขายังไม่เข้าเรียนเราก็จะมีระยะเวลาประมาณเนี่ย10กว่าปีครับเพื่อที่จะมีเงินล้านให้เขาเรียนได้ตอนมหาลัยนี่คือการแบ่งเป้าหมาย2ส่วนก็คือเป้าหมายในเรื่องของระยะสั้นกับระยะยาวซึ่งถ้าใครสนใจวิธีการออมวิธีการลงทุนเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ทาง Phenomena นะครับเข้าไปดูได้ที่ www.phenomena.com นะครับก็จะมีบทความดีๆแล้วก็มีเรื่องราวในการเก็บเงินแล้วก็ลงทุนแบบนี้นะครับว่าทำไงล่ะถ้าคุณอยากจะมีลูกแล้วออมเงินในเรื่องของค่าศึกษาเล่าเรียนของเขาครับนะครับ
มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4โอเคในเมื่อมีแผนภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินแผนของเราครับทุกๆอาจจะทุก5ปีทุก10ปีแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าตอนที่เราตั้งไว้ตุ๊กตาเนี่ยเรายังไม่เคยรู้จักลูกหรอกไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรไม่รู้ว่าเป็นคนแบบไหนชอบอะไรต้องการอะไรถูกครับเพราะว่าสมมุติว่าพอเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบเล่นกีฬาเฮ้ยเราต้องมีการบัดเจ็ตเพิ่มไหมไปสนับสนุนเขาไปให้เขาไปเทรนนิ่งในแคมป์ไหนสักแคมป์หนึ่งนะครับหรือแม้แต่ว่าประเมินในเรื่องของเศรษฐกิจฝั่งเราด้วยเราไม่รู้นี่ว่าเราประเมินมันตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ารายได้เราต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่พอเข้าจริงๆอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นก็ได้ oh. หรืออาจจะเศรษฐกิจไม่ดีเราได้อาจจะดรอปลง okay. เราควรจะมีเหมือนแผนสำรองด้วยว่าทำอย่างไร เพราะว่าสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราคงไม่อยากให้ถึงขนาดว่าให้ลูกเราต้องย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนที่มันแย่ลง ผมว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนคงไม่เลือกที่จะทำแต่ในมุมนึงเราก็ต้องมีการวางแผนเตรียมไว้เสมอว่าถ้าเกิดไม่เป็นแบบนั้นล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะในขั้นตอนที่4เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับสรุปแล้วเลย4ขั้นตอนนะครับในการวางแผนการออมเงินเพื่อลูกของคุณนะครับขั้นตอนแรกคือการตั้งเป้าหมายครับขั้นตอนที่2คือประเมินค่าใช้จ่ายครับขั้นตอนที่3คือการออมและลงทุนครับขั้นตอนที่4ก็คือสำรวจแผนของคุณนะครับแล้วก็คอยปรับเปลี่ยน revise แผนกับเวลาอ๋ออย่างนี้นั่นเองฟังจากทิปที่ได้จากทางคุณเพชรแล้วนะครับก็รวมถึงที่ได้จากทางคุณนิดนกก็วันนี้ได้ไอเดียมากเลยรู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอนาคตเราอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนหรือต้องคิดเรื่องใดๆบ้างนะครับผมครับผมก็กลับมาพบกับรายการ Life Love Money นะครับผมชีวิตรักเงินครับผมทุกวันพุธ1ทุ่มตรงนะครับทางช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook ของ Phenomena และ Ade Bulletin นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม